ชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยก็พิสดารทั้งชุดคือว่าเป็นชุดเสืออวกาศเป็นมีทางช้างเผือกมีกาแล็กซี่มีแพลเน็ตต่างๆแบ็คกราวด์ของเสือเนี่ยหาดูไม่ได้ในโลกนี้แน่ๆค่ะตอนแรกไม่ตั้งใจค่ะจะเห็นได้จากรูปแรกจะเป็นเสือที่ค่อนข้างดูช่างขวัญเฉยๆพอมารูปที่สองก็ทำให้เสืออยู่กับดอกไม้ดอกกุหลาบแต่ในแบบเขาเป็นดอกกุหลาบสีส้มพี่ก็ไม่เอา มันธรรมดาไปแล้วพี่ก็วาดดอกกุหลาบที่ในสภาพที่ไม่เหมือนจริงคือให้มันขยายกลีบมาใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ลงสีเป็นสีน้ำเงินแล้วหลังจากนั้นไม่รู้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากดอกกุหลาบสีน้ำเงินแล้วตอนนี้ imagination ของพี่มันก็พุ่งกระฉูดเลยอะไปอวกาศเลยอู้เริ่มวาดเสืออยู่ใกล้ดวงจันทร์จนเห็นหลุมในดวงจันทร์แล้วต่อมาก็เริ่มมีแล้วจักรวาลอะไรแต่อะไรเข้ามาภาพข้างหลังนี้ตอนแรกยังไม่คิดซะด้วยซ้ำว่าจะทำอะไรแต่พอขึ้นโครงเสือลงสีเสือไปแล้วนี่มันจะมาเองในสมองว่าอยากจะทำอะไรกับเสือตัวนี้อยากจะให้มันพิสดารยังไงแต่มันมีทั้งที่ดูท่าทางซุกซนอย่างตัวนี้นี่เขาสงบเรียบร้อยเขาสง่างามเทียบได้กับคนบางคนบางครั้งนี่แอบเอานิสัยของคนรู้จักเอาเข้ามาใส่ในเสือเหมือนกันตัวนี้เป็นเสือที่เข้มแข็งค่ะท่ายืนของเขายืดตัวเต็มที่โชว์ตัวเต็มที่ตัวนี้เขาเป็นผู้นำค่ะเสือของพี่จะถ่ายทอดอารมณ์ทางตาเขาก็อารมณ์เขาก็มุ่งมั่นค่ะพี่จะวาดส่วนอื่นของเขาก่อนแล้วพอส่วนอื่นมาประกอบกันแล้วนี่พี่ถึงจะดูองค์รวมแล้วก็เริ่มวาดตาเสือร้องจริงๆแล้วพี่หมายถึงตัวพี่เองที่เวลายามประสบอุปสรรคหนักๆที่แก้ไม่ออกแต่อันนี้เขาแคปมาแค่ตรงหน้าเสือแต่ถ้าดูรูปเต็มจะเห็นว่าเสืออยู่ในถ้ำคือหมายความว่าพี่ถ้าอ่อนแอพี่จะไม่อ่อนแอให้คนเห็นเพราะฉะนั้นพี่จะแอบไปในห้องที่ไม่มีคนก็เปรียบเสมือนเสือตัวนี้เข้าไปอยู่ในถ้ำค่ะตัวนี้ชื่อ Perfect Elegance แสดงว่าความงามสง่าอย่าง perfect อีกอันหนึ่งจะเป็นเสือ exotic จะก็ floating in space สนใจมาดูนิทรรศการค่ะเพราะว่ามันก็มีหลากหลายและแต่ละรูปก็เปลี่ยนแปลงกันไปบางรูปก็รูปนี้อาจจะสวยมากหน่อยบางรูปก็เขียนเสือตัวเล็กไปก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้มาดูโดยเฉพาะอยากให้เยาวชน
ได้ดูอยากจะกระตุ้นให้เขาเหล่านั้นเนี่ยสนใจการวาดรูปอาจจะช่วยให้คนห่างจากอบายมุขเรียกว่ามีสมาธิอยู่กับศิลปะจนกระทั่งเขาคงจะไม่ไปทำอะไรที่เป็นอบายมุขหรอกค่ะ